ก็รู้สึกสนุกมากเลยค่ะปกติก็จะซ้อมแบบว่าไม่มีแฟนๆใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแฟนๆมากันเต็มฮอลเลยค่ะก็รู้สึกว่าเสริมเอเนอร์จี้ให้เราเนาะแล้วเราก็แบบว่าเต้นแบบไม่เหนื่อยเลยแบบฮึบมากแบบโอ้สดใสมากเลยค่ะจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราห่างหายจากการแสดงแบบนี้มานานมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าวันนี้แฟนคลับจะมาดูกันเยอะมากขนาดนี้ก็รู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้เห็นสิ่งนี้อีกครั้งนึงแล้วก็อยากจะเห็นแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงGeneral Election ที่เหมยติดเข้ามาครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ครั้งแรกของเหมยเนี่ยก็ได้เป็นเซนเตอร์เลยก็เลยแบบว่าแบบว่ากังวลนิดหน่อยกดดันด้วยค่ะเพราะว่าเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยแฟนคลับก็เลือกเหมยขึ้นมาช่วยซัพพอร์ตเหมยให้เหมยได้มาอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่าเราต้องทำให้เต็มที่แล้วล่ะเราจะพยายามให้เหมยที่แฟนคลับพยายามมาเพื่อเราค่ะชุดของเราก็ออกแบบโดยเซนเตอร์นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบความกรุยกรายความแขนตุ๊กตาใดๆก็คุณเซนเตอร์เป็นคนออกแบบทั้งหมดเลยครับแล้วก็จริงๆเหมือนชุดเซนเตอร์ก็มีจะมีความโดดเด่นเช่นแบบเป็นเดรสตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเหมือน2 piece ครับผมจะมี2ชิ้นใช่ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือหมวกของน้องเหมยนะคะที่เขียนเป็นน้องเหมยเลยค่ะใช่ใส่ได้คนเดียวเท่านั้นใช่ค่ะเจดาจะเป็นบูธขายทาโกยากิค่ะชื่อว่าด้วยด้วยมีชื่อบูธว่าหมึกซาบปาทังกาปาทังกี้ค่ะก็จะขายเป็นพวกทาโกยากิเนาะใช่ก็แฟนๆให้การตอบรับกันดีมากๆเลยแถวยาวตลอดเลยก็ขอบคุณมากๆค่ะดีใจที่ชอบกันโอ้ยบวกด้วยของบูธหนูก็จะมีหนูนิกกี้เองนะคะมีพี่มายูคุณตาน่าจะหมดแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็มีทั้งแบบยำลูกชิ้นอ้าวพี่นายด้วยลืมเพจกลุ่มของพระภัยครับขอบคุณก็มีทั้งดูดวงครับผมแล้วก็มีทั้งยำลูกชิ้นแล้วก็ข้าวโพดคลุกเนยด้วยครับผมอร่อยมากอร่อยจริงค่ะข้าวโพดคลุกเนยการันตีแล้วเพราะว่าเราแอบไปชิมมาอร่อยจริงๆค่ะแต่ว่าขออภัยด้วยตอนนี้ขายหมดแล้วพอดีขายดีกันไปหน่อยโอ้ยทาโกะก็หมดแล้วค่ะหมดแล้วจริงจริงก็หมดแล้วค่ะคือเอาจริงๆแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยของพวกเราที่แบบได้มาทำงานนี้ซึ่งเราต้องเป็นทั้งแม่ค้าใช่ต้องเป็นทั้งแม่ค้าซึ่งต้องคิดต้องเตรียมของเองโดยการที่เรามีต้นทุนในจำนวนนี้และแบบว่าเราต้องแบบจัดสรรให้มันแบบพอประมาณอะไรเงี้ยแล้วแบบพวกเราเก่งมากเอาจริงๆแบบรู้สึกแบบทุกคนเก่งมากใช่แบบภูมิใจกับทุกคนมากๆแล้วแบบงานมันออกมาแบบค่อนข้างที่จะแบบประสบความสำเร็จมากๆด้วยมากเลยแล้วก็แบบพอเห็นแบบเดินผ่านข้างหลังรู้สึกว่าแบบทุกคนเต็มที่กับงานมากๆคำว่าเหนื่อยในที่เนี่ยมันยังมีความแบบความดีใจแล้วก็แบบ
ความประสบความสำเร็จอยู่ในตัวอะไรเงี้ยแบบหลังจากที่จบงานนี้เราเชื่อเลยว่าแบบทุกคนน่าจะรู้สึกหายเหนื่อยเลยแล้วกลับไปพร้อมกับรอยยิ้มที่เราได้ทำงานมาเหมือนกันก็ขอฝากซิงเกิลที่12ของ Wing K 48ด้วยนะคะก็มีเพลง Believer เพลง Make Noise นะคะแล้วก็ยังมีเพลง Kino Yori Motosuki ชอบเพลงมากกว่าบอยของพวกเราด้วยนะคะก็ซิงเกิลนี้บอกเลยว่าสุดจริงๆเพราะทุกเพลงเลยค่ะใช่สามารถฟังเพลงของพวกเราได้ทุกช่องทางออนไลน์สตรีมมิ่งเลยนะคะใช่แล้วก็ฝากทั้ง BNK แล้วก็ CGM ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะขอด้วยนะคะ